อันนี้ปลาเนี่ยปลาพักกูดด้วยนี่พี่น้องปลาพักกูดบางงัวก็จะเอาหลายๆเดี๋ยวสิอย่างสำรวจดวงเบิ่งบริเวณแถวนี้จักหน่อยโอ้หวานแน่นอนเนาะไปตามแคมน้องเลยเนาะตอนนี้เตออยู่ที่อันนี้ก็เอิ้นว่าน้องท่าแม่ไปทางนั้นเนาะงัวก็จะร้ายขนาดเลยอันนี้ก็เอิ้นว่าน้องท่าน้องท่ามันเป็นน้องที่ตั้งอยู่ใจกลางของนครหลวงเวียงจันทน์เฮาเห็นแต่ได้แฟนทีเฮาก็เลยเกิดความสงสัยอยากมาเบิ่งว่ามันเป็นจังได๋เนาะมื้อนี้ก็เลยมาฮอดมาถึงมาฮอดที่น้องแห่งนี้เดี๋ยวจะนําเฮาไปย่างเลาะเบิ่งบริเวณเท่านี้สํารวจเบิ่งว่าสิมีหยังกวงเนาะน้องนี่กวงตามมาแนมไปหอมเป็นวงกวงทุนเลยแต่ว่าปลาหยาหอมแคมน้องนี่เต็มไปหมดเลยในจะน้อยเฮาขี่รถไปทางนั้นก็ไปสำรวจเบิ่งแถวๆนั้นเติมอีกว่าสิเป็นจังได๋อันนี้เพิ่นว่าน้องท่าเป็นน้องท่าก็เป็นน้องที่เป็นน้องร่วมเนาะตั้งอยู่ใจกลางของนครหลวงเวียงจันทน์ช่วงนี้ก็โควิดร้ายเฮาก็เลยมาเลาะถ่ายคลิปตามธรรมชาติแบบนี้เนาะบ่เข้าไปชุมชนคนแออัดหลายเนื่องจากมันจะมีความเสี่ยงเนาะอยู่นอกเฮาอยู่กลางป่ากลางดงกับว่าแม่นี่เนาะเบิ่งบรรยากาศน้อมหอบเฮาบ่ใส่แมสก็ได้เนาะเฮาอยู่คนเดียวอันนี้ปลาเนี่ยปลาพักกูดได้นี่พี่น้องปลาพักกูดมันงัวก็จะร้ายหลายหญ้ากินร้ายๆเนาะงัวพี่ขนาดเลยกระสออนก็จะเลี้ยงงัวนี่ปล่อยเลยตามธรรมชาติเดี๋ยวสิอย่างสำรวจดวงเบิ่งบริเวณแถวนี้จักหน่อยกูดเนาะอันนี้เนาะกูดน่าจะบ่แม่นพวกกูดที่เขาจะกินเนาะเอาไปใส่แก้วประกัดน่าจะได้หน่อยเอาอย่างมาเบิ่งแคบน้องอยู่หนูน้อยนึงก่อนก่อนที่ขี่รถไปทางนั้นมียังแน่แถวนี่เบิ่งก่อนน้ำท่วมครั้งใหญ่สิห้อยปลาคือสิหลายลม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 ได้หอยเนาะมีหอยหอยล้างได้แถวนี่มีหอยนี่ข้าเจ้าก็มางมอยู่นี่แล้วไปขายนี่เอาไปต้มกินเขาบอกได้เอานะป้าน้องนี่กวงขนาดเลยได้นี่พุ่นยาวไปหอดพุ่นลมกวงกับพุ่นอากาศเย็นดีอย่าคืออยู่บนนอกเลยแต่จริงมันอยู่ใจกลางเมืองได้นี่ถ้าว่าเบิ่งในแผนที่มันจะอยู่ใจกลางของนครหลวงเวียงจันทน์เลยเดี๋ยวเขามาสำรวจตั้งเนตเติมอยู่น้องนี่มันจะมีใบบัวนี่นะโอ้สีม่วงแรงเลยยังแดดขนาดเลยเนาะมองเนี่ยเฮ้ยเฮายังก็เบิ่ง
พักมาเบิ่งบัวไกลๆก่อนเข้ามาเบิ่งบัวไกลๆก่อนหน่อยนี่เนาะอันนี้ดอกบัวบัวนี่จะเป็นบัวกินหมาได้นี่แล้วมันจะเป็นหมาบัวร้ายขนาดเลยเว้นมีคนมาหาป่าเนาะหญ้ามันจะขึ้นเต็มไปเลยมันจะบ่มีแต่น้ำเนี่ยมีหญ้ามีบัวขึ้นเต็มเลยก็ถ่ายหย่อนแสงเนาะมุมเนี่ยเขาถ่ายตามแสงมันแจ่งๆถ่ายตามแสงก่อนเพราะว่าตะเวนอยู่ด้านหลังเขาเนี่ยมันอยากจะเห็นผาดแจ่งได้เนี่ยโอ้มองนะมีคนก็จะมาหาป่าหรือจังได๋บ่จักนั่นเนาะเห็นแต่ในแผนที่คิดว่าเออมื้อใดมื้อนึงสิได้มาเบิ่งก่อนน้องนี่เป็นจังได๋วะเนาะมาเห็นแล้วก็กวงกวงขนาดเลยอันนี้แม่นเข้ามาอีกฝากหนึ่งของน้องแล้วนี่เนาะฝากทิศตะเวนตกมีแต่ดอกบัวหลายขนาดเลยน้องบัวนี่เนาะถ้าเห็นคนพ่อมูก็จะเห็นอย่างย่ามเป็นหมานี่ก็สิหลายขนาดเลยนี่หมักบัวFC เฮาน่าจะเคยกินหมักบัวเนาะดอกมันก็เจ้าก็ใส่ไปบูชาพระได้หมากมันเนาะหมากน้อยๆเห็นแล้วนะกำลังเป็นหมากกำลังเป็นฟักอันนี้แม่นบริเวณอ้อมหอบอยู่ในบริเวณน้องท่าคือกันอันนี้อยู่ฝากข้างบางนี่เนาะฝากข้างบางนั้นแม่น้องใหญ่ไปฝากนั้นอันนี้บ่มีทางรถมีทางรถจักไปได้อยู่ตามเรียบแคมหนองเป็นน้องร่วมตัวนี่เบิ่งก็เจ้าคองแฮก่อนเด้อคองแฮในน้องนี่เนาะได้อยู่บ่นี่เบิ่งวิธีการหาอยู่หากินเด้อพี่น้องได้อยู่บ่หากับมาเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งเทือมันปลาคอใหญ่กับบ่ยั่งมานี ติดอยู่ป่าหญ้าพุ่นสนพักกูดก็มีบ่แถวนี่พักกูดก็มีบ่แถวใดฮะแถวนี่บ่อ๋อนี่บ่ใกล้ๆอ๋อมันเป็นบึงเนาะมันต้องมีเนาะ
เมื่อวานแฮ้เหลื่อยบ่ร้อยก็เอาปูปลาเอาเบิดใจบ่ได้ขึ้นทันหน่อยก่อนยังบ่ถือเนาะยังบ่มานเนาะเพื่อนเพื่อนจะอยู่ใกล้ๆนี่บ่บ่อนใดมีประกัดหลายนี่กัดแถวแคมแถวใดโอ้ล็อกขึ้นทั้งเทิงพุ่งเอาทั้งเทิงวะมันขึ้นต้องลองถึงแรงอันนี้นะเทิงบ่อนใดน่ะบวกต้องลองถึงแรงนะโอ้แถวนี่วะแถวแคมน้ำใหญ่นี่วะแถวแคมมันน้องบัวหันบ่แน่นอนเนาะไปตามแคมน้องเลยเนาะแล้วหลุ่นอีกบันหนึ่งนี่ปีงร้ายเตะโอ้โหโอ้เด็ดๆอู้ลอยมอนได้น้ำมันออกบอสนะแสดงว่าเป็นน้ำค่ำเนาะมันจะมีน้ำตลอดนั่นปะน้ำไหลมาแต่เชิงพุ่นบอนได้น้ำค่ำมันออกมาน้ำธรรมชาติออกมาบอนได้บอนได้น้ำมันออกบ่อออกซาบนะบ่เออได้ปูได้ปลาได้ถือแล้วได้นะปลาหน่อยนี่กระทงมาดูได้ปลาหน่อยมึงได้เข้าไกลมามองแถวนี้เขาเห็นก็จะปลูกพักแวนได้เนี่ยคนพักแวนเนาะนี่ปลูกได้นี่พักแวนเนี่ยเก็บเอาไปขายนี่ลายขนาดนี้เห็นก็จะกำลังเก็บเกี่ยวอยู่คุณส่งตลาดพักเนี่ยก็จะเอาไปสุกกินเดี๋ยวมาถ่ายเบื้องไก่ๆมาเป็นลักษณะแบบได้พักนี่เบื้องไก่ๆกันมันจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้พักแวนคนเราเนาะพักแวนมันจะเกิดได้หน้าพักอันนี้เราเอาไปสูบกินสำหรับคนเราเนาะบางคนก็เอาไปกินกับแกงหน่อใหม่เนี่ยเนาะปกติมันจะเกิดตามธรรมศาสตร์แต่วันนี้เขาจะเห็นเป็นธุรกิจแล้วเป็นให้หน้าแล้วก็ปลูกยังกำลังเก็บเกี่ยวทั้งนั้นโอ้ยเป็นให้หน้าเลยนี่เป็นขั้นหน้าเลยนี่หน้าพักแวนอันนี้ก็จะตัดเนาะโอ้เกี่ยวเลยอันนี้แม่นภาพบรรยากาศบริเวณหนองท่าเด้อพี่น้องแต่เป็นตอนนี้กำลังสิตกดินแหละสำหรับคลิปนี้เต๋อกับสิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบใจทุกคนที่ติดตามรับชมแต่ว่าภายบนท่านได้กดติดตามกับกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปครั้งต่อไป